เรามาดูวิทยุกันนะครับวิทยุเป็นไพโอเนียนะรุ่นอะไรนะแต่ขอดูนิดนึงอยู่ข้างหน้า AVH นะครับ P4450BT นะครับลงท้ายด้วย BT นี่คือตัวเขาจะเป็นบลูทูธนะอันเนี้ยตอนติดตั้งนะครับจำได้ว่าน่าจะประมาณ 22,000 นะครับจำไม่ผิดนะตอนติดบนรถกระบะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเขายังไม่มีวิทยุ Android นะคือมีแต่วิทยุพวกนี้เนี่ยคือหรูสุดละสังเกตดูนะครับเขาจะไม่มีช่องใส่ CD นะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ๋อใช้ไฟจากข้างบนนี่นะสายไฟมันเล็กนิดนึงพอสายไฟมันเล็กแล้วอ่ะเราจะเปิดวิทยุดังมากไม่ได้นะครับไฟมันจะไม่พอนะคือถ้าเราได้สายเมนใหญ่ๆลงมาจากสวิตชิ่งข้างบนอ่ะเราเปิดวิทยุดังได้นะโอเคติดละนี่ผมไม่เห็นนะผมมองสะท้อนในจอนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าใส่ซีดีตรงไหนนะนี่อย่างนี้อันไหนวะอันนี้เห็นไหมนี่ครับช่องซีดีอยู่ข้างหลังแล้วมันแล้วเขารุ่นนี้เขามีอะไรให้เล่นอีกหรือเปล่าอ๋อเล่นพวกแผ่น DVD อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นี่แต่ว่าตอนเนี้ยก็ส่วนมากจะเป็นไอ้นี่ละเป็นUSB แล้วนะครับเสียบแฟลชไดรฟ์เสียบแฟลชไดรฟ์กันจะไม่ค่อยใช้แผ่นละหายากละตอนนี้ผมเสียบอันนี้อยู่แฟลชไดรฟ์อยู่เดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะแต่ผมไม่เปิดดังมากไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเปิดดังๆแล้วอะเครื่องมันอะมันจะดับเดี๋ยวนะแตะที่จอกดซอสแล้วเลือกนี่ USB ไดรฟ์โอเคอ่านละดู DVD ได้นะครับยังดู DVD ได้อยู่ได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้ลำโพงอยู่ตรงนี้นะเสียงจะบางๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ตู้นะเรามาลองให้มันมีเสียงเฉยๆเนี่ยครับข้างหลังผมอย่างนี้เลยเปลือยอย่างนี้เลยเพลงประจำตัวผมเลยเพลงนี้ประมาณนี้เสียงยังดังดีอยู่เดี๋ยวนะมองไม่เห็นนี่กดหยุดก่อนก็ที่วิทยุพวกนี้แพงกว่าจอ Android สมัยนี้นะเพราะว่าเทคโนโลยีเมื่อก่อนนะมันสู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรหมดละแล้วก็ดูขนาดเครื่องเขานะครับเห็นไหมเครื่องเขามีพื้นที่เครื่องขนาดเนี้ยเพราะต้องมีช่องใส่ซีดีด้วยแล้วก็จะมีพวกไอเนี้ยไอพวกภาคขยายอะไรของเขาด้วยนะเสียงเขาออกมาจากลำโพงตรงๆก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับไม่ต้องผ่าน power เลยนะด้วยความที่เป็นไพโอเนียครับมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยมีรูเสียบไม้ด้วยนะครับมีไม้มาด้วยรู้ผมไปวางไว้ไหนละเมื่อกี้ผมแกะอยู่แล้วก็มีรีโมทนี่มีรีโมทนี่ครับก็ขายอยู่นะครับ 4,500 นะครับสนใจก็ทักมาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับมาเทสกันให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้อีกใครอยากจะให้ผมขายของอะไรให้นะเอามาเอาทักส่วนตัวมาก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอให้แบบเนี้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ